วันที่มัน ขึ้นค่ำขึ้นนะ สิบค่ำเดือนแปดปีมะโรง ตรงกับวันจันทร์ที่สิบห้าเดือนกรกฎาคม2567พุทธังธัมมังสังฆังเนาะ พุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกัลยาณสิโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจหรือสุขกายสบายจิตสุขจิตสบายกายเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถ้าได้ทั้งสองอย่างนี่นะก็มีความสุขแล้วก็มีความสบายไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยทุกข์ใจด้วยทุกข์กายด้วยโอ้แย่เลยแย่เลยถ้าเป็นไม่ได้ก็แยกแยะให้ออกเนาะกายมันทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยใจถ้าปล่อยทุกข์ไปด้วยโอ้ทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้อนทุกข์แล้วทุกข์อีกอะไรฉันไรหลายเท่าทวีคูณแต่ถ้าสมมติว่าเราแยกแยะได้และได้แยกแยะด้วยสติด้วยปัญญานะนะอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปเมาว่าเป็นเฉพาะเราอย่าไปเมาว่าทุกข์เฉพาะเราอย่าไปมองว่าป่วยเฉพาะเราไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเราพอไปที่ไหนที่ไหนก็ได้แง่คิดกับสิ่งเหล่านี้อย่างที่วันที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นอดีตไปแล้วจะชื่อของวันอาทิตย์เดี๋ยวหมุนเวียนกลับไปแต่วันเวลาย้อนกลับมาไม่ได้แล้วไปแล้วการเวลาไม่ย้อนกลับแล้วมุนเวียนอยู่จริงแต่หมายถึงว่าเราย้อนกลับไปเป็นเมื่อวานนี้ไม่ได้แล้วนี่แหละท่านก็ไปที่ไหนที่ไหนก็เจ็บใครได้ป่วยเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปเรียกว่าปรารภธรรมะเนาะปรารภธรรมะเกี่ยวกับงานศพงานชาปนกิจศพคุณยายทั้งอายุตั้ง80กว่าปีมีเฉพาะ80กว่าปีนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมีอยู่งั้นแหละเวลาเราเดินทางก็เช่นกันบางทีก็สิ้นใจอยู่ข้างถนนนะเนาะอยู่กลางถนนข้างถนนบางทีก็มีงานตั้งศพไว้ที่บ้านตั้งศพไว้ที่วัดเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านครั้งแล้วครั้งเล่าร่วงแล้วร่วงอีกหล่นแล้วหล่นอีกคือตายแล้วตายอีกก็อยู่อย่างลักษณะความจริงย่อมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่มีใครตายในชุมชนถ้าไม่มีใครเจ็บในชุมชนก็คงไม่ใช่แล้วในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ปรารถนาหรอกเราจะไม่อยากจะได้สิ่งเหล่านี้แต่มันก็ได้ไงได้เห็นอยู่เป็นปกติมีอยู่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้น้องพ่อจะมาเออต้องทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจยอมรับความจริงความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงปรากฏบอกเราอยู่สม่ำเสมอหลวงพ่อก็ไปแยะแวะเยี่ยมน้องปู่หลวงปู่หลวงปู่ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะแต่หลวงพ่อคุ้นเคยกับกับลูกวัดกับลูกวัดแต่เคยได้ยินชื่อท่านอะไรท่านอันนั้นเขาว่าป่วยติดเตียงแล้ว
อย่างนี้เป็นต้นต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนโอ้เนาะทรมานที่สุดของมันก็ต้องอาศัยพึ่งพาคนอยู่เบื้องหลังเหมือนกับพ่อแม่ต้องพึ่งพาลูกหลานจริงๆลูกหลานก็พึ่งพาพ่อแม่มาก่อนนั่นเองมันกลับคนละขั้วไหมจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราไม่รับใช้พ่อแม่ถ้าเราอยู่ในโลกในโลกอันเนี้ยในโลกพื้นแผ่นดินอันเนี้ยก็แน่นอนสิรับใช้เขาบอกรับใช้ใช้หนี้เกือบทุกอย่างพื้นแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้ที่เราเดินอยู่ที่จะเหยียบเกียบย่ำอยู่ตรงนี้พื้นแผ่นดินอันนี้ให้คุณค่าให้ชีวิตกับเราให้ตรงไหนก็หมายถึงว่าพื้นแผ่นดินนี้กินแทนข้าวก็ไม่ได้ถ้ากินแทนข้าวได้ต้องคงง่ายนะหลวงพ่อว่าไปอยู่ที่ไหนก็เลือกกินเลือกกินคนหิวไปอยู่ที่ไหนคงง่ายนะหลวงพ่อว่าเขาเลยกินดินกินหญ้าถ้าแปลความจริงๆก็บางทีก็ใช่แล้วเราก็กินดินกินหญ้านั่นแหละผลผลิตมาจากดินจากหญ้านะลักษณะเราเลยเห็นคุณค่าของผืนแผ่นดินอันนี้ปลูกข้าวเกษตรทำนู่นทำนี่ปลูกนู่นปลูกนี่ก็ผลผลิตมาจากแผ่นดินนี่แหละที่สุดของมันก็เอามาเลี้ยงกายหลวงพ่อว่าธรรมชาติทั้งสร้างมาสร้างสรรค์มาธรรมชาติถึงเห็นได้ชัดเลยเราอยู่ได้เพราะพื้นแผ่นดินอาศัยมันมีคุณค่านะพื้นแผ่นดินเราใช้เหยียบย่ำปลูกที่อยู่ที่อาศัยที่พักที่พิงทางกายเนี่ยที่พักทางกายให้ข้าวให้น้ำกับเราแต่เราต้องทำเองนะเราต้องทำเองคนอื่นก็เช่นกันคนอื่นทำมาแล้วก็มาขายมาแลกมาแลกอย่างนี้แล้วพอถึงว่ากล่าวถึงเนาะถึงบุญคุณของพื้นแผ่นดินบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณของผู้มีพระคุณดูแลทั้งหมดเนี่ยควรเรามาทบทวนไหมล่ะเราตอบบุญแทนคุณไหมเห็นคุณค่าไหมเห็นประโยชน์ไหมอะไรลักษณะบางทีก็เป็นโทษเหมือนกันพื้นแผ่นดินบางทีเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างดินถล่มดินโคลนถล่มอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นโทษอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่รู้เนาะพื้นแผ่นดินอันนี้แม้แต่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งเขาไม่รู้จริงๆก็ไปจากธาตุจากขันเรานี่แหละเราก็ยืมมาใช้คนนี้คืนธาตุคืนขันอย่างที่หลวงพ่อว่าคลองธาตุคลองขันอยู่คือคนยังไม่ตายคนที่ตายไปแล้วคืนธาตุคืนขันแล้วคืนดินคืนน้ำคืนลมคืนไฟคืนไปแล้วคืนลมน้ำมันจะเสียทีนี้มันจะเสียเพราะอะไรก็เพราะน้ำมือของมนุษย์นี่แหละน้ำมันจะเสียน้ำมันสะอาดอยู่เวลามาใช้แล้วบอกโอ้ยน้ำไม่สะอาดเลยแม้แต่สังขารร่างกายของเราต้องชำระต้องล้างต้องอะไรด้วยน้ำนี่น้ำที่สะอาดดื่มก็ดื่มน้ำที่สะอาดมีหลายกลิ่นหลายรสด้วยซ้ำไปน้ำเปล่าน้ำผสมน้ำรสนุ่นรสที่สั่งเยอะแยะไปหมดน้องพ่อเคยยืนทบทวนโอ้ไม่รู้จะจำเลยสับสนหรือเปล่ารายการเขาบอกเมนูน้ำป
่าก็ต้อง30 40รายการเป็นต้นแต่ที่แท้จริงก็มาจะกี่รายการก็ช่างน้ำอะไรก็ช่างก็รวมไปตรงนี้แหละถ้านับเป็นน้ำดื่มนะจะเป็นน้ำดื่มอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจน้ำดื่มผสมสีนนท์สีนี่อะไรสักนั้นต้องทำความเข้าใจสีแต่งแต่งด้วยสีแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นตามใจชอบตามใจชอบที่แท้จริงก็รวมลงตรงนี้เลยรวมลงตรงนี้ใครชอบอะไรก็รวมลงที่กระเพาะเพื่อจะไปหล่อเลี้ยงถ้ามันเป็นสารพิษทีนี้เป็นสารพิษเกียร์ปนหนึ่งอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะสารพิษเกียร์ปนอันนี้ยุ่งเลยก็จากใครก็จากน้ำมือของมนุษย์อีกแหละอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มันเป็นประโยชน์ไหมมันเป็นประโยชน์แก่สังขารร่างกายไหมหรือมันทำลายมันทำลายนะบางสิ่งบางอย่างมันทำลายแม้แต่คนบางคนเนาะบางคนก็แพ้กับทุกอย่างแพ้เก็บทุกอย่างคนอื่นกินได้ทานได้แต่เราเขาไปทานเข้าไปเท่านั้นเป็นเรื่องเลยยุ่งเหยิงไปหมดเละเทะไปหมดเลยอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อบอกฝากนะกล่าวถึงวันนี้ไปรวมอยู่ที่ไหนไปรวมอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมมันรวมอยู่ที่ไหนโอ้ถ้าพูดถึงตามหลักให้บอกว่ากินช้างก็มีเหลือกินเสือก็มีอิ่มทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งเนื้อหนังเอ็นกระดูกรวมไปตรงเนี้ยรวมไปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าย่อยสลายเหลือกากมันนะเหลือกากย่อยไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดมันไม่ย่อยเนี่ยปัญหาจะเกิดทุกข์ไหมล่ะทุกข์มาแล้วทุกข์เกี่ยนตายเคยได้ยินบ่อยไหมอย่างยกตัวอย่างข้าวติดคออาหารติดคอตายไปก็เยอะแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ระวังเป็นไปได้ทั้งนั้นบอกโอ้ข้าวก้อนข้าวปั้นข้าวอะไรเนี่ยติดคอถ้าพูดถึงตามหลักที่ต้มเป็นโจ๊กเลยก็ยังมีปัญหาอยู่นะถ้าถึงที่สุดของมันถ้าที่สุดของมันนะเขาบอกว่าโอ้ทานเข้าไปแล้วถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยเราคลายออกมาบางทีไม่ใช่บางทีเลยส่วนมากก็น่าจะกลืนเข้าไปอีกไม่ได้เป็นต้นถ้าเราคิดสักอย่างว่าโอ้นี่แหละสิ่งที่เราชอบเราคัดเราดัดเราดัดเราแปลงออกมาจึงสร้างสรรค์เนาะสร้างสรรค์เขาบอกเมนูนู่นเมนูนี่สร้างสรรค์เหลือเกินแต่ที่สุดของมันนะมาเคี้ยวเละเลยเขาบอกเละเป็นโจ๊กเลยที่ทำมาที่ประดิษฐ์ประดอยมาหลวงพ่อคงไม่ได้ว่าที่ทำนั้นมันไม่ดีนะมันก็ต้องมีฝีไม้ลายมือบ้างฝีมือประณีตไม่ประณีตหยาบหยาบบ้างอะไรบ้างแต่ที่สุดของมันก็ต้องมาเคี่ยวให้ละเอียดเละหมดเลยที่ตกแต่งมาอย่างดีนะตกแต่งมาฝีไม้ลายมือแกะสลักโดยซ้ำไปแกะสลักแม้แต่อาหารนะที่อยู่บนโต๊ะทุกวันทุกเวลาทุกครั้งทุกคราวก็เหมือนกันก
็ตกมาแต่งมาแล้วนะแต่งมาแล้วรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเอามาแล้วเอามาแล้วตั้งขึ้นบนโต๊ะตั้งเสร็จแล้วหมายถึงว่าถ้าเราไม่ทานหรือทานไม่ได้ดื่มไม่ได้ทานไม่ได้มันจะเป็นประโยชน์ไหมก็ยังไม่เป็นประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์แบบก็เปรียบเทียบคนที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปสำรวจดูเชื้อชาติไทยเชื่อก็เชื่อไทยชาติก็ชาติไทยนับถือศาสนาพุทธเขียนไว้บางทีเราไม่ได้เอาพุทธไปใช้นะเราไม่ได้พุทธะไปใช้เรามัวไปทำอย่างอื่นมีแต่เขียนไว้ในกระดาษบอกนับถือเฉยแต่มันไม่ถึงไงก็เหมือนกันนะที่เวลาเราอาหารขึ้นบนโต๊ะแล้วถ้าเราหิวเราก็ต้องทานเองใช่ได้ประโยชน์จากการรับจากการทานการดื่มนะถ้าสมมติเราไปรู้เฉยๆทีนี้เราเรียนรู้เฉยๆเราไม่ได้ชิมรสชาติของศีลของธรรมศีลก็ไม่ได้ใส่ใจธรรมก็ไม่เอาคือไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองขณะที่ไม่ปฏิบัตินี้เราพอเข้าใจไหมว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรเหมือนกับเรียนมาอย่างนี้เป็นต้นเรียนมาจบแล้วจะยังไม่มีการมีงานทำเลยบางคนก็ตลอดชีวิตต้องดิ้นรนต้องไปทำอย่างอื่นที่เรียนมาไม่ได้ทำงานแต่ทำไมส่งเสริมก็ส่งเสริมให้เรียนไหมเพราะการเรียนการศึกษาทำให้คนฉลาดการเรียนการศึกษาทำให้คนฉลาดเราเอามาใช้บ้างไหมล่ะเพราะการเรียนการศึกษาถ้าสมมติเราไม่ได้ทำการทำงานรับจ้างเราก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้อันนี้ก็เช่นกันถ้าเรามีศีลมีธรรมก็เปรียบเทียบกันได้ว่าเอาอาหารขึ้นโต๊ะแล้วเราทานอิ่มน้ำสำราญแล้วได้รับความสุขแต่ถ้ามันเลยเถิดไปไม่รู้จักประมาณโอ้อืดเลยทีนี้ท้องอืดเลยอย่างนี้เป็นเราต้องทำความเข้าใจว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนความพอดียังไงพอดีไม่เหมือนกันนะทานข้าวบางทีอิ่มไม่พร้อมกันทำโน่นทำนี่มันเสร็จไม่พร้อมกันทานข้าวทานโน่นทำการทำงานทำโน่นทำนี่บางคนต้องใช้เวลาหลายวันบางคนใช้เวลาตลอดชีวิตประกอบหน้าที่การงานไม่อยู่ลักษณะมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะกินได้ทานได้อิ่มได้แล้วมันมาจากไหนนะมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราไหมจากกำลังจากพละกำลังสติปัญญาของเราไหมหรือเราไปหลอกเขาไปปล้นเขาไปจี้เขาเอามากินแต่ส่วนที่ไม่ควรคล้องแวะไปอย่างยิ่งก็ประเภทยาเสพติดทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นต้นต้องเห็นโทษต้องรู้จักโทษเป็นโทษแน่ๆดื่มไปแล้วมากๆเข้าถ้าติดถ้าเสพแล้วมันติดแล้วก็เอาแล้วทีนี้มันก็ให้ทุกข์ให้โทษกับเราหนึ่งไม่เอาการเอางานแล้วขี้เกียจเบื่อแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นขยันถึงข่าวที่ขยันเราขยันเสมอต้นเสมอปลายจะดีกว่าไหมล่ะถ้าบอกว่าโอ้ตรงนี้ช่วยได้เยอะนะแล้วเวลามันหมดอย่างยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่มันบั่นทอนสติปัญญาของเราบั่นทอนสติปัญญาเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะหนักเลยหนักจนทั้งที่สุดทีนี้ได้รับทุกข์รับโทษจากมันก็รู้ว่ามันจะเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่มันใช่ผลทีหลังมันใช่ผล
ในทางที่ไม่ดีเราก็ยังไปคล้องแวะอย่างนี้เป็นต้นไม่แต่ทานข้าวทานอะไรก็เหมือนกันถ้าพูดถึงไม่ถูกหลักไม่ถูกหลักไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นประโยชน์กับสังขารร่างกายไม่เป็นประโยชน์กับกระเพาะอย่างนั้นเอาแค่อิ่มไม่เฉยบางทีมันก็ไม่มีได้พละกำลังนะไม่ได้พละกำลังแล้วทำไมเวลานั้นทำไมนึ่งข้าวเสร็จต้มยำทำแกงเสร็จแล้วหมายถึงว่าทำไมต้องมาด้วยกันต้องมีปิ้งต้องมีย่างมีนู่นมีเยอะแยะไปหมดมีแต่ข้าวเปล่ามันจะจืดชืดไปไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นองค์ประกอบทั้งเยอะแยะก็ชีวิตหลายๆชีวิตในโลกในพื้นแผ่นดินนี่ก็ลำบากเพราะปากเพราะท้องนี่แหละลำบากเพราะปากเพราะท้องไม่ได้กินไม่ได้ทานทุกหิวทุกหิวมันหิวก็ทุกมันหิวก็ทุกถ้าสมมติมันเกินหิวทีเนี้ยโอ้โหถึงเวลาโอ้โหเขาที่ใช้คำว่าไม่รู้จักประมาณให้ทุกข์อีกแล้วทีนี้ให้ทุกข์อีกแล้วกินได้ทานได้อิ่มได้พอประมาณพักผ่อนทำการทำงานชดเชยทีนี้ทำการทำงานได้ค่าแรงมาก็เก็บไว้ถ้ามันแต่คำว่าเก็บเนี่ยกับคนบางคนมันสะกดยากเลยมันยากเพราะหาแล้วไม่ได้เก็บหาใช้นี่ทุกวันกินก็กินนี่อะไรลักษณะนี่บุญคุณนะทั้งเยอะแยะไปหมดด้วยอะไรด้วยไม่ได้ชดใช้เลยไม่ได้ชดใช้เลยนี่คุณงามความดีที่คนอื่นนี่และหลายสิ่งหลายอย่างมันถึงเป็นยุคเป็นสมัยของมันโอ้ใจสดโคตรเชื่อเบื่อทวงอะไรนะใจสดโคตรเชื่อเบื่อทวงมันก็น่าเบื่อไหมล่ะบางทีก็ตายเสียชีวิตเพราะเงิน200ไปทวงเมื่อไหร่ก็ไม่ให้สักทีตายเลยวันก่อนหลวงพ่อเห็นในเขานั้นเห็นในข่าวนั้นเห็นในสื่อนั้นหลวงพ่อคงผสมไปอย่างอื่นไปด้วยนั่นแหละง่ายๆคือหมายถึงว่าเสพในสิ่งที่ไม่ควรเสพไงนั่นน่ะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นน่ะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมได้จะที่ไหนล่ะอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างนะพ่อพูดเรื่องใกล้ตัวคือธรรมะเนี่ยคุณงามความดีไม่ใช่สมบัติของใครต่างคนต่างแย่งกันทำแย่งทำกันหมดทั้งโลกมันก็ไม่หมดนะมันไม่หมดแต่ทำไมเราไฟทีนี้เราไฟในทางต่ำนะหัวจิตหัวใจมันไฟไปมันไหลไปทางต่ำมันไฟไปทางนู้นก็เลยไม่มีจุดยืนในตัวเองจุดยืนของเราอยู่ตรงไหนน้อเนี่ยนะเราต้องดูแล้วสิจุดยืนอยู่ตรงไหนอย่างที่หลวงพ่อปารภบอกเอาไปธุระไปงานมีภารกิจบางทีก็บางทีไม่ได้ตั้งหลักไว้ก่อนนะไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมตัวนะมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นต้นเพราะคนรอบข้างนะบางคนก็เตรียมการอยู่บ้างหลายคนก็ได้มีโอกาสได้เตรียมการเตรียมตัวอยู่บ้างแต่บางคนไม่ใช่บางทีโอ้ทุกวันนี้มันทันสมัยรู้หมดเนาะอยู่ตรงไหนก็รู้กันทั้งหมดเลยขณะที่รู้ข่าวร้ายหรือข่าวดีถ้าข่าวดีเราก็ดีใจถ้าข่าวไม่ดียกตัวอย่างอุบัติเหตุ
ถ้าเป็นลูกเป็นหลานคนที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักอันนี้ก็หนักเลยนะระแวงบางคนก็ระวังที่สุดแล้วแหละระวังที่สุดระวังระวังที่สุดแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องทับใจแล้วแหละเมื่อกี้เราเกิดขึ้นมาเราจะไม่ทุกข์ก็ไม่ได้ถ้าจิตเราโง่ถ้าจิตเราไม่ฉลาดก็อยู่นั่นแหละความทุกข์ก็ทับถมทุกทางกายและทุกทางใจด้วยแต่ถ้าฉลาดทีนี้ฉลาดก็รู้เท่าทันมีสติมีปัญญาไม่ประมาทพังไว้บ้างเผลอไปบ้างครั้งหนึ่งคราวหนึ่งก็เป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานี่แต่เราต้องบอกดูละครย้อนดูตัวเองดูละครย้อนดูตัวเองละครเป็นตอนแต่ไม่ต้องว่าละครชีวิตจริงเนี่ยยาวนานเหลือเกินอย่างบางคนก็มาโน่นมาไปมาขับเคลื่อนมาเรื่อยก็ไปจอดตอน80ปี90ปีก็มีโดยเฉลี่ยทีนี้นะเอาอยู่ประมาณอายุไขของสัตว์โลกของคนอยู่ประมาณเนี้ย60 70ปีก็มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่บางเรื่องนะแต่บางเรื่องโอ้โหเราไม่ใฝ่คุณงามความดีแล้วไม่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมไม่มีธรรมะในหัวจิตหัวใจดำรงชีวิตแบบโอ้โหแบบประมาทเหลือเกินอันนี้แย่เลยแย่เลยน้องพ่อว่าเอาเธอบางสิ่งบางอย่างนะเอาเธอตั้งอกตั้งใจเข้าข้างไหนก็ยังทุกครั้งทุกคราวที่ขณะที่เราไม่ขาดสติไม่ขาดสติมีสติมีปัญญาสติปัญญาของเราเนี่ยเกื้อหนุนจุนเจือข้าวน้ำเนี่ยโภชนะอาหารทางกายเนี่ยเราเติมอยู่ทุกวี่ทุกวันถ้าลองไม่มีเติมลองดูก็ทุกข์แล้วเพราะมันหิวไงมันหิวแล้วไม่มีหิวแล้วไม่มีกินไม่มีทานแย่เลยหนักน่าสาหัสเลยน้องพ่อต้องว่าบุปบางเรียกบุปกรรมหรือวิบากกรรมของคนสร้างมาต่างกันนะอีกคนหนึ่งก็พออยู่ได้อีกบางคนก็ล้นที่เขาบอกว่าหายใหญ่มันล้นหายน้อยมันไม่เต็มอย่างเงี้ยเมื่อการเดินทางมันสะดวกมันสบายแต่เราเห็นหลายอย่างข้างทางอย่างที่หลวงพ่อบอกบางคนก็จริงๆก็สิ้นใจอยู่กลางถนนนั่นแหละยังไม่ได้เก็บซากแต่ซ้ำไปสัตว์ทุกประเภทหลายประเภทแม้แต่วัวควายก็ยังโดนชนเลยเป็นต้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่สุดของมันพวกเราที่คลองธาตุคลองขันอยู่ที่นี่ก็เช่นกันเกิดผิดพลาดมาก็แล้วทีนี้ไม่ต้องว่าอุบัติเหตุในชีวิตมันมีอยู่ทุกวี่ทุกวันหลวงพ่อว่าถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะนะอุบัติเหตุชีวิตมีทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยมีทุกลมหายใจเข้าออกได้ซ้ำไปแต่ถ้ายิ่งก่อไว้มากๆก่อไว้มากๆเราก็จังหวะชีวิตจริงๆเนี่ยชีวิตจริงๆเนี่ยบางทีเราหลอกเข้ามากินนะเราหลอกเข้ามากินมิจฉาชีพก็ดีต้มตุ๋นหลอกลวงเอามาใช้เอามากินมาทานบริโภคของนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะไม่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานไปขี้โกงไปโคดโกงเข้ามากินได้มาง่ายหมดไปง่ายทีนี้ดื่มเหล้าเมาสุราทีนี้ก็ลามไปอย่างอื่นนะทีหนักๆเข้า
างทีลูกหลานเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาลูกหลานที่เกิดทีหลังนี่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากน้ำเชื้อที่ไม่ดีแต่นะโอ้หนักเลยทีนี้มันถึงห่างเหินไปเรื่อยไงรุ่นบรรพบุรุษถ้าสมมติห่างชิ้นห่างธรรมรุ่นบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกทีนี้ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยโอ้ยไม่มีเวลาถ้าไปอ้างบอกไม่มีเวลาเนี่ยก็เวลาทำดีแล้วทำงานเนี่ยเราก็ทำได้เราก็คิดได้นะก็คิดดีพูดดีทำดีไงคิดดีพูดดีทำดีนั่งอยู่ก็คิดดีพูดดีทำดีไงแล้วเราจะไปเอาดีตอนไหนขอให้ตั้งหลักได้ก่อนถึงขอให้รวยก่อนเถอะบอกจะให้รวยก่อนค่อยไปทำดีค่อยหันหน้าหันตาเข้าศีลเข้าธรรมจริงๆมันหลอกตัวเองไหมหลวงพ่อว่าหลอกตัวเองนะอย่างหลวงพ่อโดนหลอกมาไม่รู้ถ้าพูดถึงเราไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วโดนหลอกโดนลวงโดนความคิดมันหลอกตัวเองไงท่านนะหลอกตัวเองแต่คนส่วนมากสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาก็เป็นเฉกเช่นนั้นนะมันเป็นเฉกเช่นนั้นหลวงพ่อจึงพยายามที่บางสิ่งบางอย่างนะไม่รู้เรื่องพยายามหลวงพ่อที่จะหลบอะไรหลบภัยพิบัติเหมือนกันนะหลวงพ่อหลบภัยพิบัติอย่างไปงานในเป็นต้นงานบุหรี่เต็มไปหมดเลยควันบุหรี่โอ้ยควันบุหรี่สุมกันอย่างนั้นเลยหลวงพ่อพยายามที่จะหลบถ้าหลบได้ก็หลบพยายามที่จะหลบให้มันได้นั่นเองอย่างนี้ทางนั้นก็แย่ทางนั้นก็แย่แย่เราเขาบอกว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมือแรกเนี่ยมือที่สองก็ยังหนักเลยนะยังหนักเลยอันนี้เป็นเช็คเช่นเดียวกันอย่างอื่นนะเขายังชั่วอยู่บางเรื่องแต่บางสิ่งบางอย่างมันควันไงควันมันไปตามทิศทางของลมมันป้อยนะแต่คุณงามความดีที่นี่เรื่องของศีลของธรรมไปเปรียบเทียบถ้าดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้ก็หอมเป็นบางการบางเวลานะที่มันบานสะพรั่งแล้วมันหอมแต่บางประเภทก็สวยงามแต่ไม่หอมไม่มีกลิ่นหอมแต่หอมคุณงามความดีหอมศีลหอมธรรมเนี่ยมันหอมทนลมด้วยมันไม่ได้ไปกับลมนะไม่ได้ไปกับลมก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วขอบใจทุกคนที่คุ้นเคยเอาใจใส่เอาใจใส่หลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อก็ถ้าพูดถึงลำดับชีวิตนะก็เป็นชีวิตที่ไม่ค่อยว่างตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนก็ไปไม่ว่างจากการปฏิบัติเหมือนท่านไม่ว่างจากการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนเอามาเราไปทุดงบางไปทุดงแล้วก็ไปจริงๆแล้วไม่ได้ไปหลอกตัวเองไม่ใช่ก็ไปจริงๆทุกวันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อไม่ค่อยว่างแต่ให้ทำความเข้าใจมีพละกำลังทางกายนะมันถึงเป็นไปได้ถ้าสมมติพละทางกายอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อไปแวะเยี่ยมถ้าเป็นพระเรียกว่าอาพาธคนที่มีพละมีกำลังก็อย่าไปประมาทนะคนที่บางทีก็เก็บไปไงพยายามมาเจรจาเก็บไปต้องคืนธาตุคืนขันธ์หนึ่งที่หลวงพ่อไปแล้วก็ที่อยู่ในคลองธาตุคลองขันธ์อยู่ปัจจุบันเราคิดดีทำดีจะดีกว่าไหมนะไปตรงนั้นก็สนุกไปตรงนี้ก็สนุกหลวงพ่อก็ไปถ้าพูดถึงตามหลักบางเรื่องก็ไปได้เป็นบางจุดนะเพราะเวลาหลวงพ่อไปถ้าแหล่งนี้มันไปได้หลวงพ่อก็โอ้สัตว์โลกเขาอยากไปเที่ยวด้วยก็ต้องมีวิธีการต้องดูแลเขาต้องดูแลเขาเขาก็ปกป้องคุ้มครองเราเหมือนกันนะถ้าพูดถึงมุมกลับเป็นต้นการที่อยู่ด้วยกันรักกันดีแล้วรักกันแล้วเข้าใจกันด้วยนะ
เดี๋ยวรักมันจะกลายเป็นเกลียดนะถ้าสมมติไม่เข้าใจมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากที่รักกันไม่เข้าใจแล้วเสร็จแล้วทีนี้ทะเลาะกันทะเลาะถึงห้ามหันถึงแก่ชีวิตเลยนะต้องเข้าใจถึงแก่ชีวิตเลยเยอะมากทุกวันนี้เยอะมากคงไม่มีช่องทางไหนที่จะมาออกข่าวได้ทั้งหมดจะมาประกาศข่าวทั้งหมดตายเพราะน้ำมือคนใกล้เขาว่าหอกข้างแค่ก็ต้องระวังอย่างเป็นต้นเขาไปฝึกมาบางเรื่องเนาะบางเรื่องไม่ได้ฝึกอ่ะไม่ได้ฝึกมันหักห้ามหัวจิตหัวใจตัวเองไม่ได้ไม่มีการยับยั้งชั่งใจเหมือนกับวิธีการดำรงชีวิตเนี่ยวันนี้ถ้าพูดถึงต่ำเรายังนับหนึ่งอยู่เลยยังนับหนึ่งแต่บางคนยังไม่รู้เลยยังไม่เริ่มหนึ่งเลยแต่บางคนยังไม่ได้ตั้งศูนย์ยังไม่มีศูนย์เลยยังไม่มีศูนย์เลยเราทำไงดำเนินชีวิตจากหนึ่งไปถึงสิบได้ไปจากหนึ่งไปถึงร้อยได้หรือเราจะเริ่มหนึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วสองจะมาเมื่อไหร่ชีวิตทำไมเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยอายุเข้าเกณฑ์นี้ต้องไปเรียนต้องไปศึกษาอายุเกณฑ์นี้ก็น่าจะลำดับอย่างนี้มันลำดับมาเรื่อยเดี๋ยวเราไปประมาทเวลาไปศึกษาเราเรียนหนึ่งไม่อยากจะไปเบื้องต้นหนึ่งไม่อยากจะไปแล้วหัวจิตหัวใจมันไม่เอาแล้วไปแล้วไปถึงแล้วก็ไม่เข้าห้องเรียนถ้าขนาดนี้ถึงเข้าห้องเรียนได้ก็ไม่ต้องว่ามันจะได้รับความรู้ได้เต็มไหมมันต้องพร้อมไงหลวงพ่อถึงพูดอยู่เสมอว่าเอาความคิดของตัวเองไปพูดบางทีก็เข้าใจยากนะคำว่าศรัทธาแปลว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อแบบไหนเชื่อแบบงมงายหรือเปล่าเชื่อบอกว่าบุคคลคนนี้บ้านนี้อยู่แล้วรวยเป็นต้นมันใช่ไหมล่ะทักไปเขียนตัวหนังสือเฉยเขียนได้บ้านนี้อยู่แล้วมีความสุขคบกับคนนี้แล้วมีความสุขถ้าเราไม่มีธรรมะนี่มันสุขไม่ตลอดนะต้องเข้าใจนะคนที่เคยรักกันมามากมากมากนั่นนะตอนเกลียดก็เกลียดกันมากๆเลยเกลียดถึงขนาดฆ่ากันได้ไม่ใช่ฆ่าคนเดียวด้วยนะไม่ใช่ฆ่าคนเดียวเลยสังเกตลองดูดิเกลียดเมื่อก่อนบอกรักกันนะแต่นี้มาฆ่ากันฆ่าไม่ใช่ฆ่าธรรมดานะบางทีฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปด้วยเห็นไหมล่ะลูกเขยไม่ใช่ฆ่าเฉพาะเมียไม่ใช่ฆ่าเฉพาะภรรยาลามถึงพ่อถึงแม่นะลามถึงพ่อถึงแม่แม่ใหญ่ไม่ดีพ่อตาไม่ดีพ่อตาเข้าข้างคนนั้นพ่อตาเขาข้างคนนี้อย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อต้องบอกว่าอย่างยกตัวอย่างน้องพ่อเวลาน้องพ่อเดินทางน้องพ่อจะจัดคิวของน้องพ่อไม่ต้องผู้จัดการส่วนตัวส่วนไม่ต้องมีผู้จัดการเราคิดของเราเองคิดออกมาไม่เดือดร้อนปรับเปลี่ยนอย่างนี้ปรับเปลี่ยนเราก็ต้องเช็คดีๆนะถ้าเราจะไปนู่นอย่างที่ผ่านมาน้องพ่อจะไปอำเภอหนองเรียบน้องเดือแล้วก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์อยู่ทางชุมแพอำเภอชุมแพทางปลายทางไม่พร้อมไม่ได้อยู่นั่นเองก็ต่างคนถ้าคิดด้วยความเป็นธรรมมันก็มีภาระไงกิจธุระไม่เหมือนกันเราต้องเช็คปลายทางให้ดีถ้าเปิดปลายทางมันเปลี่ยนกำหนดการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เราก็ต้องดูใช่ไหมล่ะถ้าไม่รู้ไปก็เสียเที่ยวเนี่ยต้องให้มันชัดเจนถ้ามันเลื่อนเราก็เลื่อนตามได้แต่ถ้าสมมติมันไปติดงานมันตรงกันเมื่อวานน้องพ่อยังไงพระท่านไปงานแทนในเมื่อวาน
ถ้ามาแบบด่วนมันก็ทันอยู่แต่ขอสังวรที่สุดเอางี้ดีกว่าเขาบอกว่าการที่ร่วมโลกเดียวกันใช่ไหมถึงว่าก็ทำงานแทนกันได้ใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งถึงว่าอีกอย่างไม่ได้ทำแทนไม่ได้อย่างยกตัวอย่างกินข้าวทานข้าวเป็นต้นประกอบคุณงามความดีหรือดื่มดับนี่กับธรรมะอย่างนี้เป็นต้นมันทำแทนกันไม่ได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไปเขียนไม่โอ้โหตัวหนังสือเท่าตึกเนี่ยบ้านนี้อยู่แล้วเป็นเศรษฐีเนี่ยถ้าเป็นเศรษฐีมาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขียนก็น่าก็น่าอ่านเหมือนกันบ้านนี้บ้านเศรษฐีแล้วก็ต้องดูนั่นนะเศรษฐีจริงหรือเปล่าบางทีก็เศรษฐีจอมปลอมมายุ่งเลยนะยุ่งอย่างเงี้ยน้องพ่อว่าเกือบทุกเรื่องถ้าคิดออกมาน้องพ่อคิดเป็นถ้าไม่พูดออกอากาศก็ต้องระวังใช่ไหมนะสาธารณะเราก็ต้องระวังใช่ไหมไม่ใช่พูดได้แต่ถ้าพูดเรื่องส่วนตัวคนที่เข้าใจคนไม่เข้าใจก็ใหญ่นะถ้าคนไม่เข้าใจถ้าคนเข้าใจมากกว่ามันก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างที่หลวงพ่อไปเมืองสุรินทร์จริงๆคิวเนี่ยที่จะไปมันไม่ใช่เมื่อวานหรือวันก่อนมันไม่ใช่แต่ทั้งนี้มันไปไม่ได้เจ้าของบ้านไม่อยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแต่ภารกิจอย่างอื่นนะลักษณะภารกิจอย่างอื่นอย่างนี้ต้นเป็นต้นตอนนี้หลวงพ่อเห็นว่ากล่าวถึงนั่นเนาะอันนี้พระอาจารย์มหาสยันกิติโกท่านติดตาม ท่านติดตามเนี่ยก็มีโยมน่าจะโยมบ้านนาแสงนะโยมปรินสุทาวาบอกสาขะสาธุค่ะหลวงปู่สาขะสาธุค่ะปู่วันก่อนน้องปู่ไปอยู่นะไปพักอยู่ที่นั่นแป๊บหนึ่งเมื่อก่อนที่ไปสุรินทร์จริงๆหลวงพ่อก็มีจริงๆมีกิจทุกวันนะทุกวันเหมือนกับเราทานข้าวเนาะกินได้ทุกวี่ทุกวันอิ่มแล้วคราวนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกเห็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะแต่หลวงพ่อชอบนะชอบตรงไหนชอบความพอดีไงเข้าใจไงอ่านเกมชีวิตดูหมากชีวิตเนี่ยหลวงพ่อถ้านับหนึ่งมาถึงสิบแล้วก็คงไม่ถอยไปนับหนึ่งใหม่อะไรสักอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้านับเลยสิบไปแล้วก็ยังถอยไปนับอยู่ตรงนั้นมันจำเป็นเลยที่จะถอยกลับไปตรงนั้นก็ยังยกตัวอย่างลำดับชีวิตอย่างเป็นต้นหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อก็อ่านได้แล้วก็ศึกษาก็เข้าใจเอามาใช้อยู่ปัจจุบันมีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาตื่นเช้าได้งานมากถ้าตื่นสายทำไงถ้าตื่นสายก็ไม่รีบทำถ้าตื่นสายถ้าตื่นพร้อมๆกันเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาโอ้ก้มหน้าก้มตาทำแต่ทำดีนะอีกคนหนึ่งไม่ทำก็ลองดูสิมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นเองมันมาช้าหน่อยแต่ไม่ต้องรีบทำให้มันทันเขาเรามาไม่ทันเขาเราก็รีบโอ้เขาไปก่อนแล้วเขาไปถึงไหนแล้วเราก็รีบให้จำเอาให้มันทันเขาดีพกหลงพกโกยไปให้ทันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อไม่ค่อยนับชีวิตแบบถอยหลังนะคือถ้าเริ่มหนึ่งตั้งนานแล้วใช่ไหมล่ะลืมตาดูโลกอาศัยน้ำพักน้ำแรงอาศัยน้ำนมอะไรจากแม่คงเคยดื่มน้ำนมแม่มาเสร็จแล้วโตขึ้นมาเนี่ยโตมาแบบผู้คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นต้นลักษณะอย่างนี้จริงๆหลวงพ่ออธิบายเนี่ยไม่มีอะไรแอบแฝงนะเรื่องท่าทั้งองค์ประกอบหลวงพ่อจะบอกลักษณะอย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้เป็นต้นถ้าว่างวันที่20เป็นวันพระด้วยถวายสลาที่วัดป่านุ่นเพชรถ้าหลวงพ่อไปทันหลวงพ่อจะไปมันเป็นวันพระด้วยนะเป็นวันพระด้วยก็เป็นลักษณะท่านก็บอกไปแล้วแต่หมายถึงว่ายังไม่รับปากเดี๋ยวยืนยันอีกทีก็คงไปทันตอนนั้นตอนถวายอย่างนี้เป็นต้นก็มีส่วนร่วมมีกิจกรรมมีอะไรร่วมกันหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อไปเขาเรียกว่าไปเป็นอมตะนะแต่ที่แวะนะมันมีอยู่แต่ก็สำคัญที่สุดที่ไปประจำตรงนั้นตรงนี้เราก็พร้อมหลายๆอย่างสถานที่ตรงนั้นหลวงพ่อไปหลวงพ่อก็เอาสัตว์โลกไปเที่ยวด้วยแต่ไม่ใช่ไปได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะต้องเข้าใจนะอย่างเงี้ยบางที่เราก็ไปได้ไปคนเดียวนี่แหละไปกับคนขับรถอะไรแล้วนะมันต้องอ่านมันต้องอ่านให้ออกนะเกือบทุกเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนะยุ่งนะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่เป็นวางแผนชีวิตก็ไม่เป็นอีกโอ้โหยุ่งเลยถ้าเราวางแผนตัวเองเป็นแล้วทีนี้คนอื่นเอาเป็นแบบอย่างมันก็ขังกับคำพูดนั่นนะทุกวันนี้มันสติปัญญาแล้วสมองทางคล่องแวะอย่างอื่นทำไมความฉลาดมันเหลื่อมล้ำกว่ากันความโง่ทำไมครอบงำความฉลาดทำไมมีน้อยอะไรสักเราต้องเพิ่มความฉลาดเข้าไปเพิ่มความฉลาดถ้าพิกัดในที่หลวงพ่อไปก็คุ้นเคยอย่างยกตัวอย่างที่บ้านนาแสงเป็นต้นหลวงพ่อรู้จักอยากรู้จักคงไม่ใช่ทุกคนทั้งหมู่บ้านใช่ไหมแต่คนส่วนมากก็รู้จักกับหลวงพ่อหลวงพ่อที่ไปที่เมืองสุรินทร์ก็เหมือนกันก็คุ้นเคยหลวงพ่อจะคุ้นเคยครับคนหลายๆคนแต่หลวงพ่อก็จริงๆบางสิ่งบางอย่างก็ชอบการแสดงออกใช่นะชอบอยู่แต่ก็รู้จักเกรงใจเหมือนกันไปเนาะชาวบ้านเนาะเอาของมาฝากพระอาจารย์หรือหลวงพ่อยังคิดโอ้ไปทุกครั้งก็มีโน่นมีนี่เอาของมาฝากเอาของมาฝากทุกครั้งทุกคราวอันนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่าเกือบทุกเรื่องต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเขาให้ถ้าเขาให้ด้วยความยินดีปีดาด้วยความพร้อมทางด้านจิตใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเนี่ยดีใจอย่างนี้เป็นต้นถ้าให้แบบฟื้นๆเนี่ยบุญกุศลมันก็ไม่เต็มทั้งก็เก่าเองบุญมันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยได้ให้ท่านรับบางคนบางคนก็ใส่บาตรต่างบาตรนี่มนต์หลวงพ่อฉันให้ด้วยนะฉันทำกับมือนะอะไรลักษณะอย่างก็รับทราบเข้าใจอย่าไปนับหนึ่งอยู่เสมอนะมันจะไม่ถึงสองนะอย่าถอยกลับไปนับหนึ่งอยู่นั่นนะไม่เอาต้องก้าวไปข้างหน้าให้มันได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้มีสติมีปัญญาข่าวไหนหลวงพ่อพูดเรื่องใกล้ตัวนะไม่ได้พูดเรื่องนิทานอะไรฟังนะพูดเรื่องใกล้ตัวเนี่ยถ้านำไว้นำไปปฏิบัติได้เลยอย่างเป็นต้นไปงานคนตายได้เลยอย่างเป็นต้นไปงานศพไปเผาศพได้เลยหลวงพ่อจะไปหวังบอกโอ้ยเมื่อวานหลวงพ่อเอานี่หมดหลวงพ่อไปเทศหลวงพ่อไปเห็นเขาโยมก็ทำบุญเนาะคน10บาท20บาทเอาใส่นั่นใส่พานนะหลวงพ่อคืนพระท่านซะเลยอันนี้พูดถึงว่านะหลวงพ่อคืนพระเลยเอายามมาใส่เลยบอกเอายามมาใส่เราได้ทำเราก็ดีใจเราก็ภูมิใจเราดีใจไงเพราะว่าความตนีทีนี้มันขวางกั้นเราไม่ได้เอาฟังดีๆนะถ้าโดยอุปนิสัยของหลวงพ่อนี่ความตนีทีนี้มันขวางกั้นขวางทางหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้เป็นขวากเป็นหนามเป็นใดที่จะมากีดกั้นเลยแต่ต้องระวังวิธีการคือหมายถึงว่าเรามี10บาทเราจะไม่ให้เขา100เราทุกข์หรือเปล่าเราต้องอ่านเราต้องเข้าใจให้ไปแล้วไม่ทุกข์ได้ความสบายใจ
ไม่ใช่ให้ไปแล้วทุกทีหลังอันยุ่งเลยต้องรู้จักกำลังของตัวเองแม้ปัจจุบันนี้นะกำลังกายพละกำลังทางกายเราเหลือเท่าไหร่เราต้องประเมินให้ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นพูดเล่นได้อยู่ถ้าเข้าใจกันพูดเล่นได้อยู่แต่นี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องการวางแผนชีวิตนี่ไม่ใช่ธรรมดานะย้อนดูตัวเองอยู่เสมอหลวงพ่อขอบใจทุกคนทุกคนที่ฝากของมาคนไม่ฝากก็ช่างเถอะคนไม่มีฝากก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพาท่านหลวงพ่อไปเรียกว่าไปชี้แนะงานศพนะพระท่านก็บอกว่าไปกระซิบกับหลวงพ่อไม่ได้ถวายหลวงพ่อเยอะนะท่านว่าอ้าวหลวงพ่อโอ้อย่างหลวงพ่อคงไม่คิดอ่ะเนาะเอาง่ายๆไปงานนั้นน่ะงานอย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อไปที่บ้านทางบ้านบุพพังสำลุงคุณยายคุณแม่พาสุรสุขนะนามสกุลคุณแม่อายุ85ปีแล้วรองเจ้าวาดก็ดีเลยผู้บริหารจัดการมากกระซิบหลวงพ่ออุยาเนี่ยนะไม่ต้องไม่ได้สักบาทก็ไม่บ่นอย่างหลวงพ่อเอาจริงๆนะอันนี้คือความตนีทีนี้ความอะไรมันปกป้องมันปิดกั้นหลวงพ่อไม่ได้จะไปทำทุกคนทำกับทุกคนได้ไหมไม่ได้เราต้องรู้จักกำลังของตัวเองไงที่สุดของมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็คงขอบใจทั้งพระทั้งเนรทั้งอะไรหลวงพ่อกล่าวถึงอาจารย์มหาสยันคิติโกหลวงพ่อติ๊กนะหลวงพ่อติ๊กฝากไม่ใช่ให้กำลังใจก็ทำหน้าที่ทำคุณงามความดีรวมทั้งเนรป้อมด้วยรวมทั้งหมอนวดด้วยเมื่อคืนหลวงพ่อโอ้ยอย่าไปใช้แรงงานเด็กมากเกินไปเนาะหลวงพ่อแรงงานเด็กมีเด็กสองตัวสามตัวอันนั้นจะมีเด็กสองสามคนเอาหลวงพ่อบอกกับขอบใจทุกคนนะที่ให้การตำราต้อนรับแล้วก็เข้าใจเข้าใจหลวงพ่อลาไปก่อนนะก็มีความสุขกันทุกท่านหน้าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วที่ทำดีนะถ้าทำชั่วคงไม่ดีอ่ะคราวหน้าพบกันใหม่นะ